สุดซิปสนับสนุนโดยไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนช่วงลัดดาซุบซิปเนื่องในโอกาสมหามงคล60ปีแห่งวันเสด็จออกผนวดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อ24มีนาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐณ นครคุณหญิงจวบจิรโรจน์ระพินจารุดุลร่วมกันบำเพ็ญกุศลทอดพระปากสามัคคีณวัดสักเกตโดยกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีกฤษดาบุญราชเป็นประธานฝ่ายคราวาสนำเงินรายได้จัดสร้างพระคัมภีร์ถวายเป็นพระราชกุศลวาทะของสองผู้ใหญ่ในแผ่นดินที่ลัดดาขอเปิดหมวกคารวะให้เป็นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ว่าวันนี้ไม่ว่าจะเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ถ้าทุจริตไม่ว่างเว้นงานใหญ่ของชาติมากมายถ้าเห็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆอย่างนี้อยากเข้ามาดีกว่าเมื่อเข้ามาก็ต้องอยู่ทำให้สำเร็จไม่มีท้อแท้การจะทำสิ่งดีๆให้ประเทศไม่ต้องกลัวอะไรและของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่กล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแสดงความเป็นห่วงว่ามีคนแอบอ้างชื่อเพื่อไปแสวงหาผลประโยชน์ว่าได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอดกับดำเนินการหาตัวผู้แอบอ้างชื่ออยู่คนที่แอบอ้างชื่อไปเรื่อยและที่สำคัญคนที่เชื่อก็อย่าไปเชื่อถ้ามีอะไรก็ให้มาถามอย่าให้ไปมโนกันเองเพราะคนทำงานก็ท้อแท้เหมือนกันตั้งแต่ผมรับราชการยศร้อยตรีจนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.ยังไม่มีเรื่องแบบนี้เลยอีกทั้งทางนายกรัฐมนตรีก็มีความกังวลในเรื่องนี้เพราะเกี่ยวข้องกับการทุจริตและอีกเรื่องหนึ่งที่ลัดดาอยากจะบอกคือเรื่องรถยนต์กันกระสุน Mercedes-Benz รุ่น S600 กาซีดานลองที่พลเอกวิลาศอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ตรวจรับรถอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเป็นรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสำหรับต้อนรับแขกเมืองได้มีการสั่งซื้อจำนวน4คันในราคาคันละ 19.5 ล้านบาทเป็นการซื้อที่ถูกกว่าสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรที่รุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันแต่มีการซื้อในราคาถึงคันละ21ล้านบาทลัดดายังจำได้คราวอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการคุณหญิงกัสมาวรวรรณณ อยุธยารับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ขับแท็กซี่ในกรุงเทพให้เทคนิคดีๆเป็นกำลังใจหลายข้อเป็นต้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษในโลกนี้มีประมาณ 500,000 คำแต่คำที่ใช้พูดสื่อสารกันจริงๆมีเพียง 2,000 คำเท่านั้นเองควรทราบว่าปีนี้แทมารินธนสุการมีอายุ39โดยรับเงินรางวัลสะสมจากกีฬาเทนนิสกว่า50ล้านบาทแล้วกระนั้นเธอยังเป็นโสดมีแต่แฟนคลับยังหามีแฟนอย่างผู้รู้ใจไม่ลัดดายังจำได้อีกเหมือนกันว่าวันนี้เมื่อปี2549แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ร่วมคณะนักศึกษาวปอรุ่น47ไปทัศนศึกษาเมืองยูนานและถูกนักเลงดีลองของล้วงกระเป๋าเอกสารบัตรเครดิตกับเงินสดสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยฝีมือกอล์ฟของอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำอิตาลีประดับพิบูลสงครามหลานชายคนโตของจอมพลป.พิบูลสงครามดีวันดีคืนหลังให้โปรสาวสวยชื่อวีรดานิราภาสพงพรอดีตแชมป์ US Women Amateur เป็นผู้ฝึกสอนให้ที่สนามสปอร์ตคลับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลมีเวลาว่างมากหลังจากคุณหญิงบุญวิภาจากไปได้ปีเศษจึงเปิดตัวหนังสือเล่มแรกชื่อสดุดีคนอื่นเมื่อ22มีนาที่ผ่านมาน่าแปลกใจอย่างยิ่งที่หม่อมเต่าเขียนสดุดีให้คนอื่นทั้งที่เป็นที่รู้กันว่าตลอดชีวิตราชการที่กระทรวงการคลังและธนาคารชาติไม่เคยกล่าวชมใครเลยลูกปืนบุตรชายคนเดียววัย18ของหม่อมหลวงชโยธิตกฤดากรบินกลับมาบวชเนนให้ปู่หม่อมราชวงศ์ยงสวัสดิ์กฤดากรที่วัดบวรนิเวศก่อนกลับไปสอบที่โรงเรียนอังกฤษหลังงานพระราชทานเพลิงศพจำนงพิรมภักดีผ่านพ้นไปคุณหญิงสุภัชรีพิรมภักดีจะพาลูกหลานไปชมดอกไม้งามที่ญี่ปุ่นราวกลางเดือนเมษายนพลเรือตรีหญิงกมลาแสงชัยพร้อมน้องสาว2คนคือวิรัชดากับเอิบจิตยังไม่กลับจากท่องเที่ยวโซลันโตอิตาลีฝ่ายดร.วรุณกับมาดามพิมลพันธ์กาญจนกุลชรก็ยังไม่กลับจากท่องอเมริกานานถึงเดือน
ท่านผู้หญิงเหมือนจิตพิรมภักดีเริ่มออกงานได้บ้างหลังจากหายจากอาการป่วยด้วยโรคงูสวัดต่างกับจิตติมาสังคทรัพย์ยังต้องใช้ไม้เท้าและเก้าอี้รถเข็นหลังให้พลตำรวจตรีนายแพทย์สุรพลเกตประยูนผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่โรงพยาบาลตำรวจพลโทสุพจน์เทพหัสดินณ์อยุธยากับมาดามอัญชลีเพิ่งเป็นหัวเรือใหญ่นำเครือญาติราชสกุลเทพหัสดินเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับดร.อุตตมะสาวนายนที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ห้องอาหารจีนโรงแรมเดอะสุโกศลเมื่อเที่ยง26มีนาที่ผ่านมาพอขึ้นบ้านใหม่ที่ซอยไปดีมาดีสุขุมวิทเสร็จเมื่อวันพุธก่อนวิพุฒหวังหลีก็พาครอบครัวไปพักผ่อนที่ญี่ปุ่นกว่าจะกลับคงอีกหลายวันฝ่ายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่งกลับจากการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา IPU ครั้งที่134ที่กรุงโลซาก้าสาธารณรัฐแซมเบียลัดดาและในช่วงนี้เราไปติดตามภาพข่าวสังคมประจำสัปดาห์กันค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาทเนื่องในวันครบรอบ99ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณบริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่26มีนาคมพลโทสุพจน์อัญชลีเทพหัสดินณ อยุธยาจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่ดร.อุตตมะสาวนายนได้เป็นรมว. ICT โดยมีสุชัยเทพหัสดินณ อยุธยานัทเสกเทพหัสดินณ อยุธยาวรรณพรสุทธปรีดาและอิศยาสาวนายนมาร่วมงานด้วยที่โรงแรมเดอะสุโกศลเตชบุญนาคเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจุดประกายกาชาดเพื่อให้ข้อเสนอแนะการเผยแพร่อุดมการณ์กาชาดโดยมีพระนายสุวรรณรัตน์ศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยลิ้มทองกุลศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยเวชนุชประยูนและศาสตราจารย์นายแพทย์พินิจกุลวณิชมาร่วมงานด้วยที่โรงแรมมนเทียนวันก่อนพิชนาเอกชัยเปิดห้องเสื้อ Exclusive Shop ร้านพิชนาโดยมีคุณแม่สนิทพิมพ์เอกชัยศรีกัญญาศักดิเดชพานุพันธ์อมตาจิตตเสนีภัชรวิภาโพธิรัตนังกูลพิมพ์พิสาเจราธิวัฒน์และแพรดาวพานิสมัยมาร่วมงานด้วยที่ชั้น2เซ็นทรัลชิดลมคุณหญิงสุจิตรามงคลกิตติจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดครบ74ปีให้สุทธิเกียรติจิราธิวัฒน์โดยมีสุทธิพรเจียมจิตจิราธิวัฒน์มุกดาเอื้อวัฒนาสกุลรัตนานรพลบแมรี่จิราธิวัฒน์และอภัสราหงสกุลมาร่วมฉลองด้วยที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์อรุณนวราชกรรมการผู้จัดการสามพรานริเวอร์ไซด์และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจต้อนรับรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาภริยานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะภริยารัฐมนตรีและภริยาทูตประจำประเทศไทยในโอกาสรับฟังการบรรยายพิเศษโครงการสามพรานโมเดลและเยี่ยมชมนิทรรศการของโครงการณโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์จังหวัดนครปฐมสถาปนาสิริวัฒนาภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนประธานการจัดงาน Water Festival 2016เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยพร้อมกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาร่วมต่อยอดความสำเร็จแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐเอกชนมากกว่า70แห่งรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดเล่นสงกรานต์แบบดีงามประพรมน้ำอนุรักษ์ตามประเพณีไทยเพชรพิงค์สารสินผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเป็นผู้แทนบริษัทเปิดกิจกรรมค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทยครั้งที่6เป็นความร่วมมือของบริษัทการบินไทยสวทช.และสสวท.จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปพัฒนาประเทศและชุมชนที่อาศัยในอนาคตพลอากาศเอกวัฒนมณีนายรองผู้บัญชาการทหารอากาศอุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมกรรมการผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเมื่อ18มีนาคม2559เวลา 8:45 นณห้องประชุมกองการกีฬากรมสวัสดิการทหารอากาศโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศจำนวน30คนอริยาสุคนทรัพย์เจ้าของบริษัท Lux Imports จำกัดจัดงาน Spanish Wine Masterclass Ramirez De La Piscina ณห้องศาลาแดงโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพ
ให้ท่านที่รักการดื่มไวน์ได้ชิมไวน์จากสเปนโดยมีพิลล่ารามิเรสเจ้าของไร่ไวน์รามิเรสเดลาปิซิน่าให้เกียรติมาเป็นวิทยากรวารุณีและพิธนานุวัฒน์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนรับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่นจากสำนักงานประกันสังคมเพื่อเชิดชูเกียรติในโอกาสที่บมจ.สุภาลัยเป็นสถานประกอบการดีเด่นในการดำเนินการตามกฎหมายได้ถูกต้องและครบถ้วนโดยมีพรเทพสิริไพบูลย์ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่11เป็นผู้มอบโล่ดังกล่าวดร.ชัยยายิ้มวิไลผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ที่คว้าชัยชนะในแต่ละรุ่นในการแข่งขันพิธีชีบายกรันอัพอินเตอร์เนชั่นแนล2016ปีที่8วิ่งแตะขอบฟ้าท้าแรงโน้มถ่วงที่โรงแรมบายกสกายโดยมีพันเลิศบายกประธานกลุ่มบายกและนายแพทย์ไพศาลจันทราพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพร่วมแสดงความยินดีนี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปที่ออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปจนถึง 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ